รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสน้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเพื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะถ้ารสชาติไม่แซ่บอ่ะมีน้ำจิ้มเก็บเก็บมาเขาหนาเอามาเผื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นะเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีโจทย์วัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างใช่ครับผมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งนานากับเท็ดดี้ที่มีชื่อเล่นว่าอะไรนะกูรูอะไรนะกูรูอาหารสายแฟชั่นจะมาทำอีกหนึ่งเมนูเขินเลยเอาคงเขินครับผมก็มาดูกันว่าเมนูของพวกเราวันนี้จะทำอะไรก่อนอื่นเนี่ยจะทำเมนูต้องรู้ก่อนว่าโจทย์คืออะไรเราเห็นแพมมาเป็นสีเขียวไม่พ้นผักพูดเซ็งเลยไม่ใช่เซ็งที่เป็นผักนะเซ็งที่แอบดูเนี่ยแหละไม่ได้แอบที่เซ็งก็เห็นแล้วอ่ะเปิดเลยแล้วกันครับ1 2 3อ่ะนะ1 2 3อ๋อโอ้ผักกูใช่ตายแล้วเป็นผักของคนรุ่นเราเด็กรุ่นใหม่จะกินไหมเนี่ยกรรมเวรของเขากันแล้วล่ะสิเราจะทำอะไรกันดีอุ๊ยตายทำขนมกูใช่เหรอธรรมดาเกินไปใส่ผัดไทยเหรอก็แค่2ต้นทั่วไปมากขนาดนั้นเลยเหรอทั่วไปมากผมเกิดมาผมก็กินแล้วเนี่ยพวกเนี้ยคุณอายุก็ยังไม่ถึง6เดือนคุณกินผักสีเขียวได้ยังไงเขาห้ามเหรอเขาให้กินเฉพาะนมแม่เราไม่ได้กิน คุณคิดว่าจะไปทำอะไรคือเห็นแบบเนี้ยพูดจริงๆยังถึงบอกว่าคุ้นชินมากเรากินตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยขนมกุยช่ายถ้วยละ2บาทพิเศษ5บาทใส่กระเทียมเจียวใส่พริกดองสมัยนี้ไม่มีแล้วถ้วยนิดเดียว20วันนี้เนี่ยนะถ้าใครเห็นกุยช่ายแบบนี้นะมาทำขนมกุยช่ายนี่ตีเลยทำไมตีเลยเจ็บฉีดวัคซีนมาเล่นไม่ดูเลยต่อคือเห็นปุ๊บนะใครทำนะขนมกุยช่ายนี่คือถือว่าพื้นฐานมากเหมือนป้าทำนะก็ดีถือว่าเป็นการอนุรักษ์เห็นไหมผมบอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้ทำขนมกุยช่ายก๋วยเตี๋ยวหลอดกุยช่ายเออปอมแต่ไม่ใช่ขนมกุยช่ายไงฮะไม่ใช่แบบไผ่ผสมไงอ๋อคุณบิดง่ายๆนะกุยช่ายของผมหมายถึงที่แบบเป็นก้อนๆเขียวๆอ่ะอ๋ออะวันนี้คุณทำอะไรกุยช่ายเขียวๆโลกของกุยช่ายคุณแคบเกินไปอ่ะเป้าหนุ่มโลกกว้างคุณจะเอากุยช่ายมาทำขนมอะไรวันนี้พูดเลยนะว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นกุยช่ายปุ๊บอ่ะขนมกุยช่ายถูกไหมครับอย่างโอของจันนิสาถือว่าสุดยอดเลยนะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวหลอดน่ากินมากเลยนะครับแต่ว่าอีกแบบนึงผัดไทยก็ใส่ลงไปอยู่แล้วของคุณแตกต่างจากคนอื่นยังไงของคุณกับของผมอันเดียวกันนะต้องบอกสิว่าเราจะสอนวิธีการล้างกุยช่ายง่ายๆอาจารย์ไม่ได้สอนหรอครับไม่ได้สอนโอเคงั้นคุณมาเรียนที่เราได้นะครับอ่ะของเรานะฮะจะเอากุยช่ายเนี่ยแหละมาทำผัดไทยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผัดไทยเนี่ยนอกจากถั่วงอกก็มีกุยช่ายเนี่ยที่ใส่เยอะๆเลยวันนี้เนี่ยผัดไทยของเราสอนวิธีการทำกุยช่ายแล้วก็จะใส่แบบกระหน่ำไม่ยั้งเพราะว่าผัดไทยของเราก็คือผัดไทยเกี๊ยวกรอบครับนึกออกแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะนิสสัตจะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบคนสมัยใหม่ขี้เกียจเล็กๆไม่ต้องมานั่งนึ่งแป้งหรือมานั่งทำอะไรเองไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเป็นแผ่นๆแล้วก็มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุยช่ายนะคุณผู้ชมทำไม่ยากถ้าคุณผู้ชมเห็นวิธีทำนะวันข้างหน้าคุณผู้ชมก็จะทำรับประทานเองเพราะมันสะดวกจริงๆพูดถึงเรื่องกุยช่ายก่อนนะผักเนี่ยคนบางคนเขาไม่รับเลยนะเขาบอกกลิ่นมันเหม็นเขียวเหลือเกินคุณผู้ชมกลิ่นถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบคุณผู้ชมจะโชคร้ายมากถ้าย้ายไปอยู่ข้างบ้านที่เขาทำขนมกุยช่ายขายนะคุณผู้ชมพอตกตอนค่ำเขาจะนึ่งแล้วเช้าเอามาขายนะโอ้ยกลิ่นตลบอบอวลไปทั้งซอยอาจารย์ที่สักเคยแล้วแหละแต่ว่าดมไปดมมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันหอมนะคุณผู้ชมผักกุยช่ายเนี่ยคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซะเราจะใช้ตรงใบเขียวๆคนขาวๆไม่ค่อยใช้นะคุณผู้ชมนะเอาไปทำอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นขนมกุยช่ายนี่คิดเองนะ
น่าจะเกิดจากการที่เราจะเอาปลายของกุ้ยช่ายเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนขาวๆก็ไปซอยใส่ลงไปทำอย่างอื่นกันนะคุณผู้ชมอาจารย์ศักดิ์เห็นผัดไทยเขาก็ไม่ใช้ปลายแบบนี้แต่เนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับกุ้ยช่ายจะให้ดีจะต้องขยำด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดเดียวแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลทรายสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเพื่อมันมีรสมีเค็มมีหวานแล้วก็น้ำมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการขยำและทำให้ผักของเรานิ่มนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วใส่ถุงมือโชคดีค่ะมีถุงมือให้ใช้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆขยำจนกระทั่งผักที่แห้งๆล้วนๆแบบนี้ฉ่ำแล้วก็แฉะถ้าไม่ฉ่ำไม่แฉะขยำไปค่ะเวลาซื้อกุยช่ายมาจากตลาดอะเวลาเราจะเห็นว่าเจ้ากุยช่ายเนี่ยล้างใบก็สะอาดละแต่เราจะเจอว่าตรงโคนของกุยช่ายเนี่ยมีดินอยู่เพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาก็แนะนำให้คุณกรีดแบบนี้แล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีขี้ดินขี้ดินจะได้หลุดออกไปใช่ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการล้างกุยช่ายง่ายๆแล้วหลังจากได้มาเสร็จแล้วตรงปลายเราก็ไม่เอาเนาะเราก็ตัดตรงปลายทิ้งแบบนี้ตัดออกเลยใช่จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันมีพวกขี้ดินใช่ไหมเอานิ้วถูเหรอครับไม่ล้างเดี๋ยวเราไปล้างไงบอกว่าอยู่ตรงนี้นะแบบนี้โหคุณทำให้เราดูแย่สม่ำเสมอเลยนะโอเคก็คือเป็นท่อนๆแบบนี้นะฮะที่เราจะเห็นใช่โอเคจบง่ายๆแล้วก็ไปล้างต้องล้างให้ดูยังไงพื้นที่ไม่อำนวยอ๋อคือตัวอย่างคือมีแค่นี้ใช่มันโลกดิจิตอลแล้วไงคือถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยก็พอสแล้วกดแบ็ค2ทีติ๊กๆมันก็จะย้อนกลับไป10วิเพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาก็แนะนำให้คุณกรีดแบบนี้โหคุณทำให้เราดูแย่คุณก็ไปดูได้ว่าขั้นตอนกรีดลงมานะเพื่อดูว่าไม่มีขี้ดินแล้วก็ไม่ดูทีไม่ดูทีโอเคแต่จะดีเนี่ยอย่างนี้นะคะซื้อมาก็อย่างนี้แล้วก็กรีดเขาลงมาอย่างนี้คุณจะเห็นข้างในเนี่ยในใบเนี่ยมันจะมีพวกใบอย่างเงี้ยคุณจะเห็นสกปรกอย่างเงี้ยคุณก็เอาไปล้างน้ำได้สะอาดยิ่งขึ้นอุตายทำผัดไทยใส่ต้นเดียวว่าแล้วพอแล้วเธอได้กินผักเยอะหรอเออของเราต้นเดียวก็ไม่แปลกช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไข่ดาวมันฝรั่งกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่มันฝรั่งลงในภาชนะตามด้วยแฮมไข่ขาวต้นหอมซอยและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมมันฝรั่ง65กรัมลงทอดโดยใช้ตะเกียบเกลี่ยให้มีรูตรงกลางใส่ไข่แดงลงไปตรงกลางทอดให้สุกทั้งสองด้านตักขึ้นเตรียมไว้จัดไข่ดาวมันฝรั่งลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ดาวมันฝรั่งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีตายกลิ่นหอมจังเลยแล้วบ้านโน้นทำอะไรกินนะใครรู้บ้างอ่ะแต่ต้องทายใช่ให้ฉันทายเหรอผัดไทยเฮ้ยเหรออุตายทำผัดไทยใส่ต้นเดียวว่าแล้วโอ้ยลูกมันง่ายเหลือเกินอ่ะวันนี้เราจะมาทำผัดไทยเกี๊ยวกรอบกันทำไมไม่ต้องพอแล้วเธอได้กินผักเยอะหรอผมไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวมันใส่ต้นเดียวเออของเราต้นเดียวก็ไม่แปลกโอเคพร้อมนี่รายการอะไรเนี่ยยังมันนะทอดเกี๊ยวก่อนดีไม่ไปซื้อเกี๊ยวร้านที่สะดวกซื้อปากซอยเกี๊ยวกุ้งมาโยนใส่ผัดไทยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เริ่มนิ่มแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมแป๊บเดียวคุณผู้ชมขยำไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีน้ำออกมาเลยนะคุณผู้ชมต้องขยำค่ะขยำ
จ้าน้ำที่ออกมาเขียวๆเนี่ยเขาก็ไม่เททิ้งนะค่อยใส่ลงไปผสมกับแป้งแล้วก็ไปทำเครื่องขนมกุ้ยช่ายแบบนึ่งคุณผู้ชมน้ำก็ไม่ทิ้งเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังแบบร่วนๆซุยๆตอนนี้เปียกแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถุงมือนี่ก็เปียกเลยเขียวแล้วคุณผู้ชมขยำไปเรื่อยต้องขยำจนเขียวแล้วก็มีน้ำออกมาถ้าไม่มีน้ำออกมาถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยขยำขยำเนี่ยบีบๆนะนี่นี่คุณผู้ชมเห็นหรือยังมีน้ำออกมาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ยังตอนนี้ขยำเสร็จพักไว้อีกไม่น้อยกว่า15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเกลิ่นอะไรของมันที่เขียวๆจะกลายเป็นหอมๆตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวเรามาจัดการใส่ลงไปในแผ่นก๋วยเตี๋ยวกันนะเอาละเราขยำได้ที่แล้วครับเอาละครับผัดไทยเกี๊ยวกรอบนะครับหลังจากที่มาสเตอร์ของเรานะฮะสาธิตการเขาเรียกว่าเตรียมตัวกุยช่ายนะครับก็คือผ่าครึ่งล้างออกปุ๊บอันนี้เหมือนจะไม่ล้างนะครับคิดไปเองแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะอ่ะอันนี้มาถึงขั้นตอนการทำผัดไทยละวันนี้เป็นผัดไทยง่ายๆแต่ว่าเราจะทำปรุงแบบผัดไทยเองเลยนะ3รสเองเลยใช่ไหมตั้งกระทะจนร้อนใส่น้ำมันถูกไหมอ่ะน้ำมันพืช นะครับสีสวยมากต่อมาแดงครับผัดไทยเนี่ยนะฮะเริ่มต้นต้องมีหอมแล้วก็ไฟโป๊เร็วค่ะเร็วค่ะคุณโอ้โหคุณไม่เปิดพื้นที่ให้ผมอะสังเกตคือไฟโป๊เริ่มฟูอะต่อได้เลยคุณกุ้งแห้งนะครับถ้าเครื่องไม่ครบที่ทำยังไงครับเนี่ยโหลต่อได้เลยขออนุญาตเต้าหู้เลยนะครับเต้าหู้เหลืองนะหั่นเตาๆแบบนี้เลยกินแล้วอร่อยมากพอถึงเวลาจะห่อเราก็จัดการเปลี่ยนถุงมือซะเพราะว่าถุงมือเราเขียวไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมพูดดีพูดดีก็กินคำเล็กๆซื้อแผ่นก๋วยเตี๋ยวมาก่อนคุณผู้ชมโอ้ยหูตาก็ไม่ค่อยจะดีอีกหน่อยคงต้องใส่แว่นหนาเตอะแล้วก็ยืนทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะขอแรกๆก็ผักน้อยๆไปก่อนพอเริ่มขี้เกียจขี้เกียจก็ห่อใหญ่ๆพอขี้เกียจหนักขึ้นก็ก๋วยเตี๋ยวกองหนึ่งผักกองหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ทำเล็กๆคุณผู้ชมเวลาทำอะไรขายอะชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูได้ราคานะคุณผู้ชมมันให้ราคาแห่งความประณีตอ่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราก็จัดการนึ่งซะให้สุกในระหว่างที่นึ่งนะคุณผู้ชมเราก็รีบมาทำน้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มอ่ะมันก็สำคัญนะเอาละครับผัดจนทุกอย่างหอมนะครับตอนนี้เราทำการปรุงรสละนะครับง่ายๆเลยนะ3รสอย่างที่บอกอันแรกเลยนะครับน้ำตาลปี๊บครับขอช่วยหน่อยนะน้ำปลาครับไฟแรงๆนะฮะน้ำปลาขอบๆไปเลยและสุดท้ายนะครับน้ำมะขามเปียกครับเปรี้ยวๆหน่อยนะครับโอเคพอเริ่มเข้ากันดีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าตอนนั้นเรามีเส้นเนี่ยอาจจะใส่ตอนนี้เลยแต่วันนี้เราเป็นเกี๊ยวกรอบเดี๋ยวเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่เกี๊ยวกรอบตอนท้ายนะครับค่ะไข่นะฮะส่วนตัวจะชอบให้ไข่เกาะกันเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยตีเขาทีเดียวเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเละก็ไม่น่ารับประทานอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะฮะจะให้ดีคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาเจ้ากุช่ายของเราเนี่ยวางบนใบตองทาน้ำมันไว้นะคุณผู้ชมถ้าใส่จานธรรมดาเดี๋ยวพอนึ่งไปเสร็จมันเละติดแล้วแค่เอามาแล้วก็มันดูไม่ได้คุณผู้ชมจัดจานนึ่งในน้ำรอแค่ผักข้างในสุกเท่านั้นคุณผู้ชม 7-10 นาทีเอาละตอนนี้เราทำน้ำจิ้มกันเลยนะครับน้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเพื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะ
ต้องขนาดนี้เลยเหรอคุยง่ายเราอ่ะมีต้นเดียวเองเก็บไว้ให้เขาเถอะไม่เป็นไรชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูกาแฟใส่น้ำผึ้งจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาตินำน้ำส้มใส่น้ำผึ้ง 100% ตราชบารสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยได้วิตามินสูงไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวเตรียมไว้นำน้ำส้มสายน้ำผึ้งที่แข็งตัวแล้วใส่ลงในแก้วรินน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ราชบาตามด้วยกาแฟอเมริกาโน่เย็นแต่งหน้าด้วยดาลโกน่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกาแฟสายน้ำผึ้งแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติปิ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfood สำหรับการทำน้ำจิ้มคุณผู้ชมคะทุกอย่างจะต้องสะอาดถ้าคุณผู้ชมไม่สบายใจจะต้มก่อนก็ได้แนะนำให้คุณผู้ชมทำอย่างนี้ซีอิ๊วดำหวานใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยนะคุณผู้ชมไม่งั้นจะมีกลิ่นแบบกากน้ำตาลไหม้หรือมีกลิ่นแบบคล้ายๆเคมีประหลาดๆนะคุณผู้ชมนะน้ำเชื่อมถ้าไม่มีก็ต้องเป็นน้ำตาลทรายแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมานั่งตั้งเตาแต่ถ้าใช้น้ำเชื่อมทุกอย่างสุกหมดมันก็ปลอดภัยนะคุณผู้ชมซีอิ๊วดำหวานกับน้ำเชื่อมใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงต้มสุกเนี่ยเข้ากันดีแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะไม่ข้นมากจนเกินไปเปรี้ยวเราก็ใช้น้ำส้มสายชูบางคนเขาใช้จิ๊กโชว์นะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้ใช่เลยว่าเราก็ชอบราดแบบช่ำๆหน่อยๆเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเสริมไอโอดีนใช้วันต่อวันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะทำขายอาจารย์นิสสัตแนะนำนะขายออนไลน์ได้เลย wow. นึ่งเสร็จปุ๊บก็ให้มอเตอร์ไซค์มารับส่งมื้อเที่ยงมื้อเย็นสบายมากพริกขี้หนูสวนเลือกเม็ดแดงๆเม็ดโตๆมันจะไม่เผ็ดมากแต่ยังคงมีกลิ่นหอมจัดการสับซะพริกนิดๆน่าทานมากนะคุณผู้ชมเอาละครับหลังจากได้ที่แล้วผงงอกนะครับตามด้วยเกี๊ยวกรอบของเราและใบกุ้ยช่ายโจทย์ของเราในวันนี้ใส่สักทีเหมือนคุณอัดอั้นอะไรอ่ะระวังเกี๊ยวแตกนะนี่ไงกลัวมากเลยก็เลยค่อยๆผมว่าเอาแบบว่าตะหลิวเขย่าเขย่าดีกว่ากลัวไข่แตกด้วยไงอยากเก็บไว้ไงไม่ตกลงเราต้องกลัวอะไรบ้างเนี่ยกลัวเยอะแยะเลยเนาะชีวิตนี้แตกแล้วนั่นไงอืมโอเคอ่ะแล้วยังมีอีก2อย่างนะผมว่าไม่ไม่แตกไม่แตกหรอไม่แตกผมว่าแตกหน่อยเหอะแตกจะเก็บไว้ทำไมวะโอ้ยกูจ๋าอยากได้เป็นแบบเออเห็นเป็นชิ้นๆอ่ะไปซื้อออนเซนมาราดไปเอาไหมอ่ะโรยถั่วนะเอาเลยค่ะถั่วลิสงนะครับคั่วหอมๆแล้วก็มาบุกๆแบบนี้แล้วก็ขอความเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับก็พริกป่นครับใส่หมดเลยนะจะได้แซ่บๆสีสันสวยงามผัดจนทุกอย่างเข้ากันถูกไหมครับใช่แล้วจังหวะนี้คือไฟได้เลยถ้าใครคอนโทรลได้ควบคุมได้ก็ไฟแรงๆนะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะครับโอ้ตอนนี้นี่แบบน่ากินมากอาหารของเราเสร็จไวตอนนี้อาจารย์นิสสักเขาขยำกุ้ยช่ายเสร็จหรือยังอ่ะน้ำจิ้มเยอะจัดให้ผัดไทยโอ้โหนั่นละสิน้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเพื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะโอ้ดูเก๋ตาให้ดูระบุลี่เขาไหมเราไม่ทำอะไรกับลูกเต้าเราแบบนั้นแป๊บนึงต้องขนาดนี้เลยแหละกุ้ยช่ายเราอ่ะมีต้นเดียวเองเก็บไว้ให้เขาเถอะไม่เป็นไรโอ้มัดถุงขายนี่ได้หลายสิบชุดนะเนี่ยรอนานแล้วอ่ะเขาขยำไปกุ้ยช่ายเสร็จยังก็ไม่รู้ว่าน้ำจิ้มเพิ่งมาโอ้อีกนานเลยกว่าจะได้กินไม่เป็นไรกินของเราลองท้องก่อนได้นะผัดไทยเกี๊ยวกรอบของนานาและเท็ดดี้น่ากินนะง่ายด้วยนะใช่นี่ดูสิหลายคนมองว่าผัดไทยเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งทำซอสอะไรวุ่นวายเห็นไหมว่านี่แค่ไม่กี่อย่าง
แล้วเราเปลี่ยนจากไม่เป็นเกี๊ยวกรอบก็ได้นะเป็นเส้นจริงๆก็ได้หรือเมื่อกี้อย่างที่บอกไข่เจียวก็น่าสนใจนะใช่แต่อย่าลืมใส่กุยช่ายนะครับเพราะเดี๋ยวไม่ตรงโจทย์ต้องใส่นะคุณผู้ชมทางบ้านไงแล้วก็ถ้ารสชาติไม่แซ่บอ่ะมีน้ำจิ้มเก็บๆๆไว้เค้าหาเอามาเผื่อเค้าความจริงเค้ากะผิดสูตรหรือเปล่าของเค้าเหลือเยอะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะนี่คือน้ำซุปไม่ใช่น้ำจิ้มแล้วเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักมาใส่จานเราตักออกมาง่ายคุณผู้ชมเพราะว่าใบตองของเราอ่ะเราทาน้ำมันไว้คุณผู้ชมอุ้ยตายประณีตฝั่งกระโดนทำผัดไทยไม่ดูธรรมดาไปไหมนะนี่ออกงานค็อกเทลได้นะอันนั้นคงต้องกินที่บ้านอันนี้ออกงานหรูค่ะนี่ร้อนๆนะคุณผู้ชมเตี๋ยวหลอดจะเตี๋ยวหลอดเตี๋ยวหลอดแม่เอ้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะทำเล่นๆไม่ค่อยได้ใช้ฝีมืออะไรสักเท่าไหร่เลยอ่ะน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับของอาจารย์นี่โอ้โหเขาเรียกว่าสร้างสรรค์นะใช่เป็นขนมกุยช่ายแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยจริงๆครับแต่เราทำเกี๊ยวกรอบผัดไทยเกี๊ยวกรอบผัดไทยก็อร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญโอ้โหกุยช่ายเต็มเลยนะครับเราเน้นให้คุณกินผักที่หลากหลายเพราะเราได้กุยช่ายจากอาจารย์นี่สั่งมาแล้วครับผมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับจะใช้นิดนึงเพื่อให้ได้กลิ่นหรือจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักคุณผู้ชมเลือกเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับแบบนี้ผมทำเยอะๆเก็บไว้ได้ไหมครับดีมากอาจารย์นี่สับชอบทำนี่แล้วก็ใส่กระติกทิ้งไว้จะปรุงอะไรก็หยิบอันเนี้ยซึ่งแต่ละขวดก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้จากนั้นคุณก็เช็คว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังยังไงครับคุณต้องการให้เราบอกว่าอะไรเอานิ้วลงไปหรืออย่างนี้หรอ